การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญขึ้นนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้นถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้วที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้นยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่านอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้วยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคงไม่บกพร่องพร้อมๆกันไปด้วยภายใต้ฟ้าที่กว้างใหญ่มีขุนเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจนเกินไปกลับเป็นทุกข์ท้อแท้ในใจและดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการปรัชญาชีวิตที่พอเพียงและผมอชิระประดับกุลนะครับวันนี้เนื้อหาในรายการของเราจะเป็นเรื่องของการพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมครับคุณผู้ชมครับศาสนาหรือวัดมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวความเสียสละของคนในแต่ละชุมชนเราจะเห็นได้จากหลากหลายเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ปรากฏให้เราได้เรียนรู้นะครับรวมถึงในปัจจุบันนี้ศาสนาและวัดก็ยังเป็นแกนขับเคลื่อนในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เราเดินไปตามยุคสมัยวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่วัดแห่งหนึ่งครับเป็นศูนย์รวมจิตใจและศรัทธาในการประสานงานในการพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและเป็นสถานที่ให้ความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนวิทยาการทางด้านการเกษตรการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ประชาชนโดยรอบมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส่วนจะเป็นที่ไหนนั้นเชิญชมครับถ้าหากศาสนาคือความเชื่อวิถีชีวิตชนชาติไทยผูกติดกับความเชื่อมานานนับพันปีเป็นความเชื่อที่ทำให้คนในชาติมีความเจริญพัฒนาด้านจิตใจมีจริยธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้ผู้คนเกิดสติและแสงสว่างทางแห่งปัญญาวัดศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนนับแต่เกิดจนตายพระสงฆ์กลายเป็นที่พึ่งของสังคมในทุกเรื่องในทางที่เป็นมงคลและอัปมงคลความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตชนชาติไทยมีสายใยสัมพันธ์หลักที่หล่อหลอมความเป็นสถาบันเกี่ยวข้องกันมาโดยตลอดนั่นคือเริ่มจากสถาบันครอบครัวคือบ้านวัดวังจากอดีตถึงปัจจุบันเป็นที่ประทับแห่งกษัตริย์ผู้นำของชนชาติวังจึงเป็นเสมือนหนึ่งสัญลักษณ์ศูนย์ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรในขณะที่บ้านเป็นที่พักอาศัยของเหล่าถวยราชเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานความเป็นชาติสำหรับวัดอันเป็นที่ตั้งของพุทธสถานคงดำรงอยู่ในฐานะศูนย์รวมทางจิตใจที่เป็นตัวกลางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวังกับบ้านนั่นคือระหว่างกษัตริย์กับราษฎรจากอดีตกาลชนชาติไทยรับอิทธิพลความเชื่อในเรื่องของสมมุติเทพจากขอมเข้ามายึดถือตั้งแต่ในสมัยอยุธยาภาพลักษณ์และบทบาทแห่งกษัตริย์ไทยมีความสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์กับราษฎรมีช่องว่างด้วยประเพณีปฏิบัติที่มีมาวัดกลายเป็นเสมือนสายใหญ่
ที่เชื่อมโยงช่องว่างให้ผูกติดสารสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอดหลายยุคหลายสมัยเมื่อวัดถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์รวมในทางจิตใจของชุมชนกษัตริย์ในฐานะผู้สร้างองค์อุปถัมภกย่อมได้รับความศรัทธาความจงรักภักดีจากไพร่ฟ้าในชุมชนนี่คือความสัมพันธ์ที่ดีที่เกี่ยวก้อยชีวิตกันมาโดยตลอดระหว่างบ้านวัดและวังวัดมงคลชัยพัฒนาวัดที่ถูกสร้างขึ้นบนเส้นทางธรรมตามหลักพุทธศาสนาหล่อล้อมจิตใจให้ผู้คนอยู่ในศีลธรรมสะท้อนถึงรากเหง้าวิถีชีวิตที่เคียงคู่ธรรมะมาโดยตลอดของชุมชนตำบลห้วยบงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีวัดมงคลชัยพัฒนาหรือวัดมงคลถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปลายรัชกาลที่4ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรกปีพุทธศักราช2474ในรัชกาลที่7ด้วยความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่หลั่งไหลร่วมกันก่อวางอิฐทุกก้อนจากพื้นดินสู่ยอดแตะพื้นฟ้าวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางแนวทางพระราชดำริแก้ปัญหาความยากจนความยากไร้ของเหล่าประสบนิกรให้มีอาชีพมีแหล่งทำกินขจัดสิ้นทุกข์ความอดอยากความหิวดังพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าความหิวเป็นโรคร้ายอย่างยิ่งเมื่อคนเราถูกความหิวครอบงำต่อให้ฟังธรรมเท่าใดก็ไม่สามารถเข้าถึงธรรมนั้นได้การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเป็นสิ่งที่สำคัญทุกขั้นกระบวนการพัฒนาประชาชนคือกลไกที่สำคัญเป็นโจทย์คำตอบที่ยิ่งใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในแผนการพัฒนาชาติชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไม่ว่าเป็นพื้นที่ใกล้หรือไกลทุรกันดารเพียงใดมิเคยพ้นสายตาฟ้าที่มองเห็นความทุกข์ยากของปวงประชาประสบนิกรของพระองค์ที่ตกอยู่ในวังวนแห่งทุกข์ทุกข์จากความยากจนความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นปีพุทธศักราช2531พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้นายสุเมธตันติเวชกุลนายมนูนมุกประดิษฐ์และนายพิมลศักดิ์สุวรรณทัตกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพิจารณาจัดซื้อที่ดินที่ติดกับวัดมงคลตำบลห้วยบงอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเพื่อนำมาพัฒนาการเกษตรทุนชีวิตที่เคียงคู่มากับวิถีความเป็นไทยตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้เป็นศูนย์สาธิตการดำเนินเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างเป็นรูปธรรมสามารถให้เกษตรกรประชาชนนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติในพื้นที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างพออยู่พอกินซึ่งโครงการนี้นับเป็นจุดกำเนิดของเกษตรทฤษฎีใหม่แห่งแรกในประเทศไทยภายใต้ฟ้าที่กว้างใหญ่มีขุนเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจนเกินไปกลับเป็นทุกข์ท้อแท้ในใจและดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการเมื่อก่อนนี้แรงมากไม่ได้ข้าวกันหรอกถึงฤดูฝนก็รอฝนน้ำไม่มีจะแรงร้อนแห้งแรงชาวบ้านเขาอยู่กันยังไงครับ
ก็ทนอยู่กันไปก็รอฝนอย่างเดียวอะกว่าจะทำนาใช่ไหมฝนไม่ตกก็รอกันไปนั่นแหละแต่เดิมทีก็คือเกษตรกรเนี่ยมีอาชีพทำนานะครับแต่การทำนาของเกษตรกรบริเวณนี้ประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการทำนาแล้วเนี่ยได้ผลผลิตอยู่ในกิ่งเนื่องจากว่ารอน้ำฝนปีละหนึ่งครั้งผลผลิตที่ได้จะมีความแปรปรวนทุกปีถ้าปีไหนเนี่ยฝนที่ตกต้องตามฤดูกาลนะครับเกษตรกรที่นี่จะได้ข้าวประมาณ30ถึง40ถังต่อไร่ถ้าปีไหนนะครับฝนที่ตกลงมาเนี่ยไม่ถูกต้องตามฤดูกาลเกษตรกรที่นี่จะได้ข้าวประมาณ5ถึง6ถังต่อไร่นะครับซึ่งทำให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรไม่ดีนะครับประกอบกับว่าพื้นที่บริเวณนี้นะครับไม่มีระบบชลประทานนะครับถ้าสมัยก่อนก็จะทำไร่ทำนาอย่างเดียวคือทำนาอย่างเดียวอะค่ะก็ทำนาอย่างเดียวหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะเพราะว่าไม่มีน้ำใช้ค่ะสมัยก่อนนั้นพื้นที่นี้เป็นบริเวณที่แห้งแล้งในฤดูฝนถ้าฝนไม่ตกก็ปรากฏว่าปีนั้นไม่ต้องทำนาไม่ต้องทำไร่ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เป็นพื้นที่แห้งแล้งมากแล้วก็ถึงแม้ฝนจะตกก็ตามข้าวที่ได้จากการไถนาการดำหว่านนั้นก็ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเคยมีคนผู้สูงอายุท่านก็เล่าว่านาไร่หนึ่งก็อาจจะได้สัก10ถังหรือ20ถังนี่คือสมัยก่อนหลังจากที่มีโครงการทฤษฎีใหม่เข้ามาแล้วปรากฏว่ามีการพัฒนาดินให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นมีการปลูกพืชหมุนเวียนขึ้นข้าวกล้าก็ได้ดีขึ้นนอกจากข้าวกล้าที่เป็นส่วนที่ใช้สำหรับรับประทานแล้วยังมีพืชพันธุ์ธัญญาหารอื่นที่สามารถนำมาบริโภคได้ไม่ต้องซื้อหาและเหลือจากนั้นก็นำไปขายอีกด้วยเช่นพวกพืชสวนครัวกะเพราข่าตะไคร้หรือแม้แต่พืชไม้ยืนต้นที่บ้านก็ดีใจแล้วเนี่ยนาก็ทำได้อะไรทำได้สวนก็ได้ผักผลึกทำได้หมดทุกวันนี้เขาทำอะไรกันบ้างครับปลูกข้าวปลูกผักปลูกพืชสวนครัวทุกอย่างอ่ะบ้านแล้วเนี่ยเขาก็พอได้ขายได้กินได้ใช้กันตอนนี้พอมีโครงการที่ดีใหม่ขึ้นมาชาวบ้านของเราก็ดีใจค่ะเพราะว่าเราจะต้องจัดสรรปันส่วนให้ถูกต้องอย่างนี้ค่ะชีวิตเมื่อก่อนก็ยากจนลำบากมากค่ะมาทุกวันแล้วทุกวันนี้ก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเรารู้จักว่าใช้น้ำใช้เงินแล้วก็จากว่าว่าทำตรงนั้นทำตรงนี้รู้จักว่าแยกสรรปันส่วนอะไรถูกต้องแบบนี้ค่ะตอนนี้ชีวิตก็ดีขึ้นสามารถเลี้ยงลูกส่งลูกเรียนหนังสือจบค่ะลูกจบอะไรครับปริญญาค่ะมีน้ำใช้มีรายได้ตลอดทั้งปีนั้นหัวใจของทฤษฎีใหม่คือการบริหารจัดการน้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุดนี่คือหลักการของทฤษฎีใหม่ดังนั้นในทฤษฎีใหม่นั้นประชาชนมีพื้นที่ประมาณตั้งแต่1ไร่ไปจนถึง20ไร่30ไร่ก็สามารถที่จะทำกินได้ตลอดทั้งปีโดยการปลูกพืชหมุนเวียนไปตลอดทั้งปีตามฤดูกาลที่เหมาะสมดังนั้นการหลักการของทฤษฎีใหม่นั้นก็คือการจัดการบริหารดินและน้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั่นเองในการดำเนินการตามหลักทฤษฎีใหม่ที่พระองค์ทรงวางแนวนโยบายไว้คือการแบ่งพื้นที่จัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับการใช้งานคือเราจะต้องแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนนั่นคือพื้นที่ที่เรียกว่าหลักการ30 30 30และ10นั่นก็คือว่ามีพื้นที่ที่ใช้สำหรับเพาะปลูกเช่นเป็นนาข้าว 30%เป็นพืชที่ล้มรุกหรือพืชสวนครัวนี่ 30% แล้วก็พืชยืนต้นเช่นพวกมะม่วงพวกไม้ผลอีก 30% อีก 10% อีก 30% ที่เหลือนั่นก็คือเป็นที่เก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งส่วน 10% สุดท้ายนั่นก็คือที่อยู่อาศัยนะฮะนี่ก็คือพื้นที่ในการใช้สอยบริหารจัดการดังนั้นในพื้นที่ 30%ที่เป็นแปลงเพาะปลูกข้าวกล้านั้นเราสามารถปรับเปลี่ยนเป็นช่วงฤดูหลังจากที่เราทำนาเสร็จแล้วเราก็จะสามารถปลูกพืชตระกูลถั่ว
นะหมุนเวียนกันไปนะนั่นเราจะสามารถเก็บพืชเก็บเกี่ยวได้ประมาณ4ครั้งต่อปีเกษตรกรที่นำเอาแนวทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้เนี่ยซึ่งก็จะทำให้ความเป็นอยู่นะครับของเกษตรกรดีขึ้นเนื่องจากว่ามีน้ำนะครับซึ่งเกษตรกรที่ขุดสระกักเก็บไว้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะนำน้ำที่เหลือจากการทำนาแล้วเนี่ยก็จะมาปลูกพืชผักนะครับซึ่งเกษตรกรที่นี่เนี่ยที่เขาร่วมโครงการขยายผลทฤษฎีไว้เนี่ยเขาก็จะช่วงหน้าแล้งนะครับเขาจะปลูกใบผักขายซึ่งก็จะทำให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรบริเวณนี้ดีขึ้นพื้นที่โครงการพัฒนาบริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอยู่ในโครงการพระราชดำรินั้นแบ่งเป็นสองส่วนนั่นก็คือส่วนที่เป็นพื้นที่บริเวณวัดซึ่งเป็นพื้นที่ดั้งเดิมของชุมชนแล้วก็ส่วนใหม่ก็คือพื้นที่บริเวณของโครงการที่ทางมูลนิธิชัยพัฒนานั้นได้มาซื้อจากชาวบ้านแล้วนำมาเป็นแปลงสาธิตตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังนั้นส่วนของวัดนั้นก็คือส่วนที่ใช้ในการเรียนรู้ศึกษาทั้งส่วนธรรมะแล้วก็ส่วนวิชาการโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการดำรงชีวิตเรื่องอาชีพในส่วนของโครงการพื้นที่ทฤษฎีใหม่นั้นอยู่ในการดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งได้รับการขึ้นตรงต่อสำนักวิชาการการเกษตรซึ่งตรงส่วนบริเวณนี้เป็นส่วนจัดการของหน่วยราชการร่วมกันกับส่วนชุมชนดังนั้นโครงสร้างของพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนานั้นจึงเป็นโครงการพื้นที่ที่ร่วมกันระหว่าง3หน่วยงานนั่นก็คือบ้านวัดและราชการตามหลักบวรที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้ทรงพระราชทานไว้ในการพัฒนาแบบ3ประสานคือบ้านก็คือชาวบ้านนั้นมาศึกษาดูงานเรียนรู้วิชาการต่างๆที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพแล้วก็วัดเป็นจุดกลางในการเผยแผ่กระจายความรู้เป็นสถานที่ให้การศึกษาอบรมไม่ว่าจะเป็นส่วนธรรมะหรือส่วนวิชาการในงานอาชีพต่างๆแล้วก็ส่วนที่3ราชการก็คือส่วนที่ช่วยเกื้อหนุนจุนเจือในสิ่งที่ชาวบ้านไม่สามารถดำเนินการเองได้ราชการก็มาช่วยกันสนับสนุนในส่วนวัดและบ้านนั่นเองดังนั้นหลักทฤษฎีสามประสานนั้นถ้าเราดำเนินการให้ถึงที่สุดหรือถึงแบบมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่นั้นก็สามารถจะช่วยให้สังคมของไทยหรือสังคมของโลกนั้นดำเนินไปได้อย่างมีความสุขในส่วนของชาวบ้านนั้นองค์พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นนอกจากจะวางพื้นที่ตรงนี้เป็นตัวอย่างแล้วยังกระจายผลคือให้ชาวบ้านโอเรนรอบพื้นที่โครงการนี้ได้นำไปใช้นำไปปฏิบัติด้วยนั้นใน200กว่าครัวเรือนที่อยู่บริเวณรอบวัดมงคลชัยพัฒนานั้นก็ยังได้ดำเนินการตามแบบโครงสร้างของหลักทฤษฎีใหม่เช่นกันนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูที่ทำนาชาวบ้านก็ยังทำนาอยู่แล้วก็ยังมีพืชผลการเกษตรต่างๆที่ป้อนเข้าสู่ตลาดได้เป็นประจำทุกวันนะชาวบ้านก็มีส่วนร่วมที่จะใช้หลักทฤษฎีใหม่นี้นำไปดำเนินชีวิตด้วยเช่นกันเมื่อประชากรหรือประชาชนในบริเวณพื้นที่โครงการนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเขาก็ให้รับได้รับความร่วมมือในการที่วัดจะมีกิจกรรมต่างๆก็มาร่วมกันช่วยกันเขาเรียกว่าร่วมแรงร่วมใจกันสามัคคีกันในการที่จะทำกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลถึงเป็นกิจกรรมส่วนรวมก็ตามนั้นก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้านเพ
ราะว่าเขามองเห็นแล้วว่าวัดหรือส่วนราชการนั้นก็ได้ช่วยให้เขานั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดังนั้นเมื่อเขาได้รับความเอื้อเฟื้อจากวัดและราชการสิ่งเหล่านั้นก็จะสนองกลับมาสู่วัดและสู่ราชการดังจะเห็นได้จากบริเวณพื้นที่ของวัดนั้นได้รับการพัฒนาปรับปรุงก็อาศัยแรงกายแรงใจจากชาวบ้านรอบๆพื้นที่บริเวณและก็ชาวบ้านในเขตจังหวัดใกล้เคียงเช่นกันแนวพระรามดิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้นะครับที่พระราชทานให้กับประสบนิกรของท่านนะครับซึ่งผมเนี่ยนะครับซึ่งมาทำงานหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาเนื่องมาจากพระราชดำริครับก็ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งได้พระราชทานแนวทางทฤษฎีใหม่นะครับขอให้พระองค์ท่านเนี่ยมีพระชนมายุที่ยิ่งยืนนานนะครับแล้วก็มีพลานามัยที่สมบูรณ์นะครับเพื่อที่จะเป็นแหลกยึดเหนี่ยวนะครับของชาวไทยต่อไปนะครับขอพระองค์ทรงพระเจริญท่านมาให้ความรู้แล้วก็รู้จักว่าโครงการทฤษฎีใหม่แบ่งแยกยังไงแบบนี้ค่ะแล้วรู้จักว่าจะสารปันส่วนยังไงใช้น้ำกันยังไงใช้วิถีชีวิตกันยังไงค่ะก็อยากขอบคุณพระองค์ท่านองค์ท่านทรงมาโปรดที่นี่นะให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นชาวบ้านอยู่ดีกินดีพืชไร่ไม่แล้งไม่อะไรหากความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตชาวบ้านกว่า200ครัวเรือนโดยรอบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของวัดมงคลชัยพัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีคือต้นแบบของความสำเร็จในการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีชีวิตอยู่บนเส้นทางแห่งความพอเพียงด้วยการเรียนรู้และก้าวเดินตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เริ่มต้นจากการบริหารและจัดการที่ดินและน้ำอันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการทำการเกษตรแต่เหนืออื่นใดคือการต่อสายสัมพันธ์แห่งวิถีไทยที่ยึดโยงเสาหลักแห่งการพัฒนาสู่ความยั่งยืนอันมีบ้านวัดโรงเรียนหรือหน่วยงานราชการเป็นแกนกลางซึ่งการพัฒนาในครั้งนี้มิได้มีเงินทองเป็นที่ตั้งแต่เลือกเอาความมั่งคั่งของความสุขในชีวิตเป็นหลักชัยพร้อมทั้งเหนี่ยวนำสังคมที่กำลังพัฒนาไปอย่างไร้ทิศทางให้หันกลับมามองถึงรากเหง้าและแก่นแท้ของสังคมไทยอันมีรากฐานมาจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมที่เรียบง่ายพออยู่พอกินและมีความสุขตามอัตภาพจากโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาที่เราได้เห็นได้ประจักษ์ว่าสามารถทำให้ประชาชนมีอยู่มีกินได้ตามอัตภาพจริงๆเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะว่าหลักทฤษฎีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำไปเผยแผ่หรือให้กับมูลนิธิชัยพัฒนามาเผยแผ่นั้นเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสำคัญต่อคนไทยเพราะว่าในปัจจุบันนี้คนไทยนั้นจะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคอุตสาหกรรมเสียมากเกินไปเมื่อมียุคอุตสาหกรรมมากเกินไปนั้นจะทำให้เรามีความเห็นว่าเงินเป็นตัวปัจจัยหลักที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขแต่จริงๆแล้วถ้ามองตามจริงแล้วเงินไม่ใช่ปัจจัยหลักแห่งความสุขความสุขนั้นอยู่เพียงอยู่ที่ว่าจิตใจของเรานั้นมีความพอเพียงมีความพอดีพออยู่พอกินหรือยังดังนั้นหลักโครงการของทฤษฎีใหม่นั้นนอกจากจะสอนให้ประชาชนรู้จักการเกษตรแล้วยังรู้จักในการใช้ชีวิตให้เป็นให้ดีและมีคุณภาพจากการที่เรารู้จักหารู้จักเก็บรู้จักใช้เราก็จะสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดทุกขภิกขภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือภัยแล้งผู้ที่ดำเนินตามหลักทฤษฎีใหม่นั้นก็ยังสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพไม่เดือดเนื้อร้อนใจยกตัวอย่างเช่นภัยอุทกภัยใหญ่ครั้งที่แล้วปรากฏว่าประชาชนที่นำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้นั้นส
ามารถปรับปรุงปรับวิถีชีวิตของตนเองให้เข้ากับสภาวะนั้นได้เมื่อเสร็จหมดภัยแล้งแล้วเขาก็สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วดังนั้นหลักทฤษฎีใหม่ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระราชทานไว้นี้จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเหมาะสมที่สุดที่เราจะนำไปดำเนินชีวิตประจำวันเป็นที่สุดทำให้เรานั้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขที่สุดและแน่นอนถาวรเจริญพรวัดมงคลชัยพัฒนาถือเป็นจุดเริ่มต้นของเกษตรทฤษฎีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางรากฐานแนวทางการจัดการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตามรอยพ่อที่เปิดกว้างให้ผู้คนชุมชนทุกคนสามารถเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้เพื่อให้ทุกคนทุกชีวิตหลุดพ้นจากความยากจนและก้าวไปสู่ความพอเพียงอย่างยั่งยืนเปรียบได้กับของขวัญจากพ่อที่ทรงประทานให้กับปวงชนชาวไทยทุกคนสำหรับวันนี้รายการปรัชญาชีวิตที่พอเพียงและผมต้องขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ